ผิวคริสโตเนียเป็นภาษาของแอฟริกาค่ะสวาฮิลีค่ะโอ้โหตายละทายถึงอาทิตย์หน้ายังไม่ถูกเลยไม่มีชื่อเดียวมาแน่นอนจากอะไรนะสวาฮิลีภาษาสวาฮิลีภาษาของแอฟริกาค่ะโอเคก็คือแปลว่าไข้ที่เลือดออกแล้วจริงๆมันให้คุณหมอเล่าให้ฟังว่ามันคืออะไรก็โรคไข้เลือดออกก็เป็นโรคติดต่อชนิดหนึ่งก็หมายความว่ามีเชื้อโรคทำให้เราป่วยนะคะเพียงแต่ว่าเชื้อเนี้ยไม่ใช่ว่าจากคนสู่คนอย่างโควิดเนี่ยเราติดกันเองคนสู่คนได้แต่ไข้เลือดออกเนี่ยต้องอาศัยยุงค่ะโดยที่เชื้อเนี่ยมันจะอยู่ในยุงก่อนก็คือยุงเนี่ยเขาต้องไปกัดคนไข้ที่มีเชื้อไข้เลือดออกอยู่ในตัวแล้วเชื้อมันก็จะเข้าไปเจริญอยู่ในตัวยุงระยะหนึ่งแล้วก็คราวนี้ถ้ายุงตัวนั้นที่มีเชื้อเนี่ยไปกัดคนปกติก็จะปล่อยเชื้อเข้าสู่ร่างกายคนปกติแล้วก็ทำให้เป็นไข้เลือดออกได้ค่ะก็คือต้องมีทั้งคนมีทั้งยุงก็คือมีคนป่วยก่อนเนาะแล้วก็มียุงนั่นหมายความว่าถ้าไม่มียุงก็จะไม่กระจายกระจายไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้สามารถลอยกันมาจากคนสู่คนได้อ๋อยุงลายทุกตัวจะมีเชื้อไหมเนี่ยยุงลายเฉพาะที่ไปกัดคนไข้มาค่ะบางตัวก็อาจจะไม่มีเชื้อก็ได้ที่มันกัดเราแต่ถ้าใกล้ๆบ้านเรามีคนไข้อะไรเงี้ยอันนี้ก็จะอันตรายเพราะว่าก็มีโอกาสที่จะไปกัดคนไข้ที่อยู่ข้างบ้านแล้วก็มากัดเราได้ค่ะครับเพราะฉะนั้นถ้าแปลว่ามีคนที่ป่วยเป็นไข้เลือดออกเราไม่ต้องกลัวว่าเขาจะมาติดเราถ้าไม่มียุงถูกไหมถูกต้องเลยโอเคครับผมแล้วจริงไหมครับที่เขาบอกว่ายุงลายจะกัดเราเฉพาะกลางวันเท่านั้นอันนี้ตามวิถีชีวิตของเขาอ่ะจริงค่ะก็คือเขาที่เขาทำกลางคืนเขาก็นอนจริงมากพี่พูดจริงๆเหรอพูดจริงๆเพราะว่ากลางวันเนี่ยเขาก็จะหากินของเขาอ๋อเหรอเขากัดเราเฉพาะกลางวันนี่เป็นความรู้ใหม่ของวันนี้เลยนะเนี่ยเน้นตอนกลางวันค่ะแต่ถามว่ากลางคืนมียุงลายที่ออกมากัดไหมก็มีค่ะแต่ไม่มากยุงกลางคืนเนี่ยแหละใช่ค่ะทั่วไปจะเป็นยุงกลางวันค่ะโอเคครับผมแพร่ระบาดนะครับมันพื้นที่ไหนมากที่สุดค่ะเล่าให้ฟังถึงสถานการณ์ประเทศไทยแล้วกันนะคะในปี2567เนี่ยเวลากรมควบคุมโรคเก็บสถิติเราจะเก็บตั้งแต่วันที่1มกราคมเป็นต้นมาถึงตอนนี้ค่ะประมาณกลางเดือนกรกฎาคมเนี่ยเราพบคนไข้แล้วประมาณ 40,000 รายนะคะก็คือสัปดาห์ละประมาณ 1,000 ถึง 2,000 คนครับผมค่ะทีนี้ถามว่าตอนต้นปีมกราคมกุมภาเนี่ยจะเกิดอยู่ที่ภาคใต้เป็นหลักแต่ว่าตอนนี้กำลังเคลื่อนขบวนขึ้นไปทางเหนือตอนนี้คนไข้ที่มีเยอะเนี่ยจะอยู่ที่จังหวัดเชียงรายแม่ฮ่องสอนน่านทางภาคเหนือของเราเพราะว่าฝนเยอะใช่ค่ะฝนเยอะค่ะก็ตอนนี้เคลื่อนไปทางเหนือแล้วตอนนี้ค่ะแล้วก็ค่ะขณะเดียวกันเนี่ยกลุ่มอายุที่ป่วยมากเนี่ยจะเป็นเด็กก็คืออายุ 5-14 ปีอันนี้ยังเป็นความเชื่อที่ถูกต้องอยู่ว่าไข้เลือดออกเนี่ยมักกลุ่มเด็กที่ป่วยนะคะแต่ถ้าฝั่งของเสียชีวิตตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้เสียชีวิตไปประมาณ40รายนะคะกลุ่มที่เสียชีวิตมากที่สุดจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุก็คืออายุ65ขึ้นไปค่ะเพราะว่าไข้เลือดออกเนี่ยค่ะมันมีเชื้อมันมีอยู่4ชนิดถ้าเราป่วยด้วยชนิดนึงแล้วเนี่ยเราจะมีภูมิคุ้มกันไปตลอดชีวิตแต่ถ้าเราป่วยครั้งที่2แล้วมันเปลี่ยนชนิดคือทั่วไปในเชื้อเราจะเรียกว่า1 2 3 4ทั่วไปเราจะเป็นชนิดที่2กันแต่ว่าถ้าเราครั้งต่อไปเราป่วยเป็นชนิดที่1หรือ3หรือ4เนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะมีปฏิกิริยาของร่างกายที่รุนแรงแล้วก็ถึงขั้นเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นคือป่วยครั้งที่2จะเสี่ยงกว่าครั้งที่1ครั้งที่1อาการแสดงกว่าใช่ค่ะแต่ทีนี้ประเด็นก็คือบางทีครั้งที่1เนี่ยคือคนที่เป็นไข้เลือดออกเนี่ยค่ะ 75% จะไม่มีอาการนะคะคนนั้นก็คือจะเป็นไข้แล้วก็แบบหน้าแดงแล้วก็ผิวน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวแล้วก็หายได้เองค่ะแต่พอเป็นครั้งที่2เนี่ยก็จะรุนแรงครับคือมันรุนแรงขนาดที่ WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกจัดอันดับให้ไข้เลือดออกเป็น1ใน10ภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดของโลกใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าถ้าเรามีทั้งคนแล้วก็มีทั้งยุงก็โอกาสที่จะมีคนไข้ให้ยุงกัดแล้วก็จะเป็นกัดคนต่อไปเนี่ยมันมีมากขึ้นก็ทำให้มันก็แพร่กระจายต่อไปครับถ้าเทียบคุณหมอให้ตัวเลขเมื่อสักครู่นี้มาปีนี้ถือว่าแรงไหมเทียบกับปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วจะรุนแรงกว่านี้ประมาณ2เท่าแต่ว่าปีนี้ฝนตกช้านิดนึงเพราะฉะนั้นมันเพิ่งเริ่มถูกไหมมันเพิ่งเริ่มตอนนี้ค่ะก็คือตอนนี้กำลังเข้าหน้าฝนอยู่เนี่ยตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่เราต้องจับตาดูต้องมีการสื่อสารต้องมีการเล่าให้ฟังต้องระวังกันไว้ค่ะครับผมคุณหมออยากจะพอสเปซิฟิกนิดนึงไหมครับว่าลักษณะของพื้นที่แบบไหนนอกเหนือจากโอเคมาพร้อมกับฝนแล้วนะครับแบบไหนที่มันจะทำให้เรามีความเสี่ยงคือโรคไข้เลือดออกเนี่ยจะอยู่ในชุมชนนะคะเป็นโรคของเขตเมืองเพราะว่า
ยุงลายเนี่ยเขาจะชอบไข่ในภาชนะที่น้ำขังก็ทั่วไปในบ้านเราก็น้ำสารพัดภูมิแจกันดอกไม้อะไรเงี้ยอ่างเลี้ยงปลาอะไรเงี้ยค่ะก็คือหรือว่ายางรถยนต์เก่าๆที่เราไม่ได้เก็บอะไรเงี้ยมันก็มีน้ำขังภาชนะพลาสติกทั้งหลายพวกนี้ค่ะยุงลายจะชอบไข่ในที่แบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็มักจะอยู่ในเขตเมืองที่ขยะเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงได้เน้นไงคะว่าถ้าหากว่าเราจะจัดการยุงลายเนี่ยเราต้องเก็บขยะเนี่ยเหมือนสามสี่เนี่ยเราต้องเก็บขยะให้เรียบร้อยมันจะได้ไม่มีที่ที่น้ำจะไปขังแล้วยุงจะไปไข่ได้ค่ะแล้วก็ต้องเก็บบ้านให้เรียบร้อยยุงจะได้ไม่ไปหลบที่ที่ยุงชอบหลบนั่นอย่างเช่นราวตากผ้าที่เราแบบแขวนเสื้อกันแล้วมันก็หลบอยู่ในผ้าแล้วมันก็หลบอยู่ในผ้านั่นแหละเป็นที่ที่ยุงลายชอบอยู่มากเลยค่ะครับผมครับอาการเราจะได้สังเกตตัวเองได้คือไข้เลือดออกเนี่ยค่ะก็อย่างที่ชื่อมันบอกก็ขึ้นต้นต้องมีไข้ก่อนไข้จะสูงประมาณ 39-40 องศาคือเรียกว่าหนาวอ่ะนะคะแล้วก็อาการต่อมาก็คือว่าหน้าจะออกสีแดงๆค่ะหน้ามันจะแดงแต่เป็นไข้เราก็แดงอยู่แล้วเนาะโรคอื่นจะไม่ค่อยแดงเพราะไข้เลือดออกค่ะอันนี้จะแดงกว่าโรคไข้อื่นนะคะแล้วก็จะปวดจะบอกตาแล้วก็จะรู้สึกว่าเบื่ออาหารแล้วก็ไม่ค่อยอยากกินเท่าไหร่อันนี้ระยะเริ่มต้นแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นกลุ่มที่เราเรียกเป็นไข้เลือดออกช็อกเนี่ยนะคะก็คือก็จะเข้าสู่สเตจที่ว่าไข้ในภายใน3วันเนี่ยไข้ก็จะลงแล้วก็จะเริ่มช็อกแล้วมีเลือดออกในร่างกายแล้วเราก็จะเริ่มเห็นเป็นจุดจ้ำเลือดหรือว่ามีเลือดออกตามลายฟันอย่างเงี้ยค่ะครับผมเพราะฉะนั้นต้องพบแพทย์ใช่ค่ะประเด็นก็คือว่าถ้าเรามีไข้สูง39-40แล้วก็ดูหน้าตาแดงๆหิวน้ำแล้วก็ปวดกระบอกตาแล้วก็3วันแล้วกินยาลดไข้แล้วไม่ลดควรจะไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจให้ชัดเจนว่าเราเนี่ยเป็นไข้เลือดออกหรือเปล่าครับซึ่งมันมียาครับมันไม่มียาค่ะแต่ว่าตอนนี้เรามีวิธีการตรวจที่รวดเร็วขึ้นนะคะเมื่อก่อนเนี่ยต้องมีอาการมากแล้วเราก็รัดขันธนาเนาะแล้วมันก็มีจุดๆขึ้นตอนเราเรียนลูกเสือตอนเด็กๆเราต้องหัดขันธนาเนาะให้มีจุดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นคือวิธีการวินิจฉัยไข้เลือดออกในสมัยโบราณแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามีชุดตรวจคล้ายๆ ATK นี่แหละแต่ว่ามันต้องใช้เลือดหยดลงไปก็คือว่าถ้าเป็นไข้เลือดออกเนี่ยประมาณ5วันแรกของการเป็นเนี่ยถ้าเราไปพบแพทย์เร็วๆเนี่ยเราสามารถหยดเลือดแล้วก็ตรวจใน15นาทีก็รู้แล้วว่าติดเชื้อไข้เลือดออกหรือเปล่าค่ะแต่ว่าเรื่องของการรักษาเนี่ยเนื่องจากว่ามันติดเชื้อไวรัสค่ะมันยังไม่มีคือถึงแม้จะเป็นไวรัสคล้ายๆโควิดแต่ว่าสำหรับไข้เลือดออกเนี่ยยังไม่มียาต้านที่ต่อสู้กับมันได้ก็จะรักษาตามอาการใช่ค่ะครับผมโอเคอ่ะมาที่คุณป๊อกกับคุณมาร์กี้บ้างก่อนเคยมีประสบการณ์กับไข้เลือดออกยังไงบ้างครับของผมมีคนรู้จักแต่อาการไม่คล้ายกันนี่เป๊ะมีเหมือนบ้างฮะคือมีไข้แล้วก็ปวดตามตัวที่คุณหมอพูดแต่เขาเนี่ยจะแบบว่ามีผื่นขึ้นแต่สุดท้ายก็เหงือกเขามีเลือดออกที่เหงือกครับครับผมคือเหงือกที่เลือดออกนี่มันออกแบบเยอะเลยครับหมอคือมันออกจนเราตกใจแหละอ๋อเหรอมันก็จะซึมออกมาเรื่อยๆอะค่ะครับผมอย่างของพี่จะมีแบบรุ่นพี่ที่เป็นนักแสดงนี่แหละที่แบบเป็นคือด้วยความที่บางทีเวลาเราทำงานแบบไปออกข้างนอกบ้างอะไรบ้างเวลาถ่ายยุงกัดก็ตกไม่ได้ด้วยนะคะเพราะว่าเราถ่ายอยู่อะไรอย่างเงี้ยกำลังทะเลาะกันอยู่หรืออยู่ในซีนแล้วยุงกัดจะแบบอุ้ยยุงก็จะดูเสียอาการใช่ไหมไม่ได้และที่สำคัญอาชีพเนี้ยค่อนข้างที่แบบว่าอดทนเวลาไม่สบายก็จะไม่ค่อยไปหาหมอกันเพราะว่ากลัวว่าอาจเดี๋ยวไปงานไม่ได้แล้วจะทำให้แบบส่วนรวมกระทบอะไรเงี้ยค่ะแต่หลังจากที่แบบมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือมีแบบคนที่รู้จักที่เป็นแล้วเรารู้สึกว่าอ่ะมันเป็นโรคที่แบบอันตรายนะถ้ามีอาการแล้วไม่ไหวก็ควรจะไปพบแพทย์ควรจะไปหาหมอค่ะครับผมการป้องกันนะครับคุณหมอก็อย่างที่บอกนะคะว่าถ้ามีแต่ไข้เลือดออกแล้วไม่มียุงเนี่ยมันก็ไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจุดตายเลยยุทธศาสตร์ที่สำคัญก็คือต้องจัดการยุงไม่ให้มียุงซึ่งการจัดการไม่ให้มียุงก็คืออันที่หนึ่งก็คือไม่มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงอันที่เราพูดถึงเรื่องเก็บทั้งหลายในสามเก็บอันเนี้ยคือทั้งเก็บบ้านเก็บขยะเก็บน้ำเนี่ยก็คือไม่ต้องการให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ครับสามเก็บมีอะไรบ้างในคำหมออันที่หนึ่งเก็บบ้านค่ะก็คือจัดบ้านให้เรียบร้อยเนี่ยค่ะคลีนเนี่ยค่ะก็คือว่าจัดบ้านให้เรียบร้อยให้เป็นระเบียบนะคะครับผมค่ะอันที่สองเนี่ยเก็บขยะที่เรียนนะคะว่าเดี๋ยวนี้ภาชนะพลาสติกเนี่ยแหละตัวดีเยอะมากถ้าเราทิ้งไว้ในเขตค่ะบนพื้นที่เปิดโล่งเนี่ยตกลงมาน้ำขังก็ยุ่งว่าไข่ได้นะคะครับแล้วที่สามเนี่ยถ้าเรามีภาชนะที่ใส่น้ำเนี่ยเราควรจะมีฝาปิดค่ะแต่ถ้าฝาปิดไม่ได้เราก็มีทรายเบสให้โรยเนาะเพื่อกันลุกน้ำมากันลุกน้ำค่ะ
ก็คือลอยไปในนั้นใช่ค่ะและอันนี้คือกลยุทธ์แรกเราก็คือว่าไม่ให้มีแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ำยุงลายนะคะอันที่สองก็คือว่าเราต้องทำตัวว่าอย่าให้ยุงกัดซึ่งการทำให้ยุงไม่กัดเนี่ยค่ะก็วิธีการหนึ่งก็คือว่าเราอยู่ในม้งหรือว่าอยู่ในม้งลวดหรือว่าเรามียาทากันยุงนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีหลายแบรนด์นะคะวันนี้ก็มีอยู่ด้วยนะที่เป็นยาทากันยุงเพื่อการไม่ให้ยุงกัดนะคะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยยากันยุงเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ประมาณ 6-8 ชั่วโมงถือว่าถ้าประมาณว่าเราต้องอยู่เอาท์ดอร์ตอนกลางวันอย่างที่เมื่อกี้คุณมาร์คที่พูดถึงเนี่ยถ่ายละครเนี่ยทายากันยุงด้วยก็น่าจะทำให้ปลอดภัยขึ้นถ้ายุงไม่กัดจริงจริงไออย่างเช่นอ่ะถ้าเราคุ้นเคยกันเนี่ยเมื่อสักครู่ผมพูดว่าผมใช้ตั้งแต่เด็กเลยอ่ะผมใช้ตั้งแต่แบบไปเข้าค่ายลูกเสือตั้งแต่เด็กก็ใช้มาเรื่อยอ่าใช่ไหมฉีดมาผมยังจำกลิ่นมันได้เลยว่าบอกเอาเป็นกลิ่นถ้าผมพูดกลิ่นผิดเดี๋ยวโกรธกันนะสำหรับผมอ่ะผมเรียกมันว่าผมเรียกเองนะเพราะว่าเป็นกลิ่นแบบกลิ่นคล้ายๆกับแตงกวานิดๆธรรมชาติแบบมันก็สดชื่นอีกแบบนึงเลยตั้งแต่เด็กเลยใช่ค่ะตอนนี้ยาทากันยุงเนี่ยก็จะมีหลายชนิดนะคะก็ชนิดที่ใส่ตะไคร้หอมที่เรารู้จักกันในพืชสมุนไพรก็มีว่าเป็นสารสังเคราะห์อะไรบางอย่างคือที่เป็นสารเคมีอันตรายเนี่ยจะค่อยๆลดน้อยลงเราจะมีตอนนี้เรามีทางเลือกมากขึ้นเพราะเราก็ตระหนักกันดีว่ามันจะมีกลุ่มเด็กกลุ่มหญิงตั้งครรภ์เนี่ยค่ะดังนั้นเวลาซื้อเนี่ยก็ดูนิดนึงเดี๋ยวนี้จะมียาทานที่ปลอดภัยมากขึ้นนะคะครับอย่างคุณกับจะขอต่อยนิดเดียวก็คือว่าแต่ถ้าเราทำสองอย่างนี้แล้วเรายังเป็นไข้อยู่หรือว่าเราเห็นว่าเพื่อนบ้านเราเป็นไข้แล้วเราก็อาจจะป่วยอันนี้ต้องรีบไปพบแพทย์เพราะว่าเรามีชุดตรวจอย่างที่บอกค่ะมันตรวจได้เร็ว15นาทีก็ทราบแล้วว่าเราติดเชื้อไข้เลือดออกหรือเปล่าจะได้รักษาได้ถูกทางครับผมแล้วคุณป้อมกับคุณมากี้มีเคล็ดลับหรือวิธีในการป้องกันยังไงมีค่ะอย่างเด็กๆลูกๆอย่างเงี้ยค่ะเวลาไปโรงเรียนเขาจะมี2อย่างคือคิมกับยากันยุงไปใส่กระเป๋าไปเลยค่ะแล้วก็ทิ้งไว้ที่โรงเรียนด้วยเพราะว่าเวลาออกไปเล่นข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยที่บอกว่ามันชอบแอบตามอย่างโรงเรียนเขาจะมีเหมือนบ้านไม้ที่อยู่ข้างนอกที่แบบว่าให้เด็กๆไปเล่นที่มันชอบแอบตามตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขอเสริมนิดนึงจากที่คุณหมอบอกว่าคือยุงมันไข่แบบเร็วมากๆอย่างที่บ้านที่เคยเลี้ยงปักกะเป็นโหลแค่แบบแค่นี้เองนะนิดเดียวหายไป2วันคือปลามันตายไปแล้วมันเหลือแค่น้ำอย่างเดียวปลามันตายไปแล้วพอหายไปแค่3วันยุงไข่เต็มแบบอยู่ข้างในเต็มเลยเราตกใจแล้วหุยทำไมถึงแบบเร็วขนาดนี้แล้วตอนไหนอะไรยังไงคือไม่รู้เลยครับผมครับถ้าจะต่อนิดนึงแล้วไข่ยุงที่ความสามารถสูงนะคะคือสมมติว่าน้ำในโถเมื่อกี้หมดไปเนี่ยแล้วก็เราจะต้องระวังไว้กลางแจ้งเนาะว่ามีฝนตกลงมาปั๊บเนี่ยเขาฟักเป็นตัวได้เลยเขาสามารถอยู่ได้หลายเดือนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงได้มีคำหนึ่งว่าเราล้างภาชนะพวกนี้เขาขนาดทิ้งไปแล้วแล้วเราคิดว่าเดี๋ยวไม่คงจะตายน้ำแห้งเราคิดว่าไข่ก็จะตายไม่ตายนะคะเขาอยู่เจอผลเกิดใหม่ถ้าเจอน้ำเนี่ยเขาออกมาได้ใหม่เพราะนั้นเราถึงต้องมีวลีอันหนึ่งที่ตอนนั้นฮิตมากเลยขัดไข่ค่ะคุณอันอะไรนะขัดไข่ขัดไข่ก็เนี่ยในภาชนะเนี่ยมันมีขอบลอยน้ำอยู่ใช่ไหมครับจะไข่เป็นสีดำๆแล้วต้องขัดไข่ไงอ๋อเลยขัดให้ไข่มันหลุดครับผมตอนคุณหมอพูดขัดไข่ผมนี่มันเป็นเองโดยธรรมชาติอ่ะแล้วที่คุณมาที่พูดเมื่อกี้แหละก็คือที่ตรงขอบที่มันเป็นรอยน้ำอ่ะมันไข่เนี่ยมันดำๆแล้วก็เวลาเขาเรียกเราต้องขัดทิ้งด้วยไม่งั้นเนี่ยเขาก็จะพักเป็นตัวอยู่ได้ครับโทษทีคุณป๊อปเชิญครับผมก็เหมือนมาที่เลยครับผมจริงไม่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าบ้านเราเป็นยังไงบ้านเราจริงๆเหมือนดึงดูดกับยุงค่อนข้างเป็นพิเศษเหมือนกันคือด้วยความที่บ้านอ่ะมันต้นไม้เยอะธรรมชาติเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามีถึงแม้ว่าเราจะแบบเก็บบ้านหรือว่าพวกภาชนะออกแต่ว่าตรงสนามหญ้าบางทีมันจะเป็นแอ่งเล็กๆเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะตามธรรมชาติตามธรรมชาติใช่ค่ะมันก็มาได้ใช่ที่บอกเขามีความสามารถสูงเขามีความสามารถสูงจริงคุณหมอผมแอบถามนิดนึงสมมติว่าเรามีอ่างบัวซึ่งหลายบ้านก็มีบางคนก็จะเอาพวงจุ้ยหรือว่าจะดูธรรมชาติที่จังเธออย่างเงี้ยแล้วเขาก็อาจจะมาไข่แล้วเราก็บอกว่างั้นเลี้ยงปลาสิแกเลี้ยงปลาแต่ปรากฏบางทีเลี้ยงปลาไปกินไม่ทันนะฮะก็ใช่มั้ยคือบางทีมันมาเป็นกองทัพเลยลูกน้ำเยอะนะเราจะทำยังไงกับอย่างที่เรียนนะคะเราก็จะมีที่เราเรียกว่าเป็นทรายอเบดเนาะซึ่งทรายอเบดเอาไว้ลงปลาไม่ตายใช่มั้ยฮะปลาไม่ตายโอเคค่ะก็เป็นทรายอเบดหรือว่าถ้าเราไม่ใช่ถ้ามันไม่ใช่แหล่งน้ำเนี่ยอย่างอันนี้ก็เอาไว้พ่นยุงอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีนึงก็คือถ้าเราเห็นยุงเราก็ใช้พ่นยุงอย่างนี้ค่ะแต่คือเมื่อก่อนบางคนอาจจะรู้สึกว่าแบบไม่ชอบ
กลิ่นของยากันยุงบางคนจะยังมีบางคนมีความทรงจำมาเลยว่าถ้าเป็นยากันยุงจะต้องมีกลิ่นแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้จริงแล้วมันมีพัฒนาไปเยอะแยะมากมายเป็นแบบรุ่นที่ไม่มีกลิ่นใช่ค่ะอะดอลเลสอะไรแบบนี้ก็มีใช่ค่ะก็คือว่าใช้สารทดแทนยาฆ่าแมลงค่ะก็คือค่ากระป๋องจะเขียนไว้นะว่าไม่มีสารฆ่าแมลงคือไม่มีอินเซปติไซด์เดี๋ยวนี้มีหลายสูตรมากค่ะก็ดูค่ากระป๋องได้ค่ะซึ่งมีหลายสูตรนะฮะในปัจจุบันที่เราสบายใจได้เลยว่ามันปลอดภัยก็คืออย่างเช่นไบโอเชียลสเปรย์ก็คือเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะครับก็เราใช้ก็สบายใจนะครับที่พูดได้ก็เพราะว่าที่บ้านก็มีครบหมดทั้งเด็กทั้งสัตว์เลี้ยงมีครบนะฮะลูกๆก็มีเหมือนกันนะครับก็แบบนี้เป็นต้นนะครับก็ให้คุณหมอได้ฝากอะไรเป็นพิเศษสักนิดนึงเพื่อที่ทุกคนสามารถที่จะเอาไปใช้กันได้จากสิ่งที่ประสบการณ์และอยากฝากบอกก็มันจะมี2ช่วงเวลานะคะถ้าหากว่าเรายังไม่ได้ป่วยไม่ได้มีอาการอะไรแต่ว่าเราเห็นเพื่อนบ้านเราเป็นอย่างนี้หรือว่าเราไปเดินสำรวจรอบบ้านแล้วเราเห็นว่ายุงมันเยอะเราก็ควรจะจัดการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์แล้วก็พ่นฆ่ายุงแล้วก็ขัดไข่ด้วยขัดไข่ใช่แล้วก็ทายากันยุงบ้างจะต้องจำไปแฮชแท็กใช่ค่ะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราป่วยขึ้นมาค่ะอย่างที่บอกค่ะตอนนี้ค่ะโรคที่มันขึ้นต้นได้ไข้เนี่ยมันเยอะมากไข้หวัดไข้หวัดใหญ่โควิดเนาะอันนี้ไข้เลือดออกอีกจริงๆมีหลายไข้แต่เอาไปว่าถ้าหากว่าอาการเราเนี่ยมาทางหน้าแดงแล้วก็ตัวแห้งเนาะแล้วก็ปิดกระบอกตาแล้วก็รู้สึกเบื่ออาหารเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นแก๊งไข้เลือดออกนี่แหละแล้วก็ควรจะรีบไปพบแพทย์นะคะในช่วงหน้าฝนเนี่ยเพราะเราเป็นไข้กันง่ายมากก็อยากให้ดูแลท่านผู้สูงอายุด้วยเพราะว่าตอนนี้เราอาจจะคิดว่าผู้สูงอายุน่ะไม่ได้เป็นไข้เลือดออกแต่มันไม่จริงผู้สูงอายุเป็นไข้เลือดออกได้แล้วก็ที่เสียชีวิตไปกันเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุที่ติดเตียงด้วยนะคะเป็นคนไข้ติดเตียงที่นอนอยู่ที่บ้านแล้วเราก็ไม่รู้ไงเพราะท่านก็ไม่ได้บ่นให้เราฟังว่าท่านโดนยุงกัดแต่ว่าท่านโดนยุงกัดเพราะนั้นเนี่ยค่ะก็อยากฝากว่าอันเป็นที่กลุ่มเสี่ยงครับผมเพราะฉะนั้นจริงๆก็คือสำคัญอย่างนึงก็คือตัดวงจรนี้ได้ถ้าเราควบคุมยุงได้เพราะว่ามันไม่ติดจากคนสู่คนเพราะฉะนั้นถ้าไม่มียุงมันก็จบที่ตรงนั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นมาช่วยกันแล้วกันนะครับเอาละครับต้องขอบคุณนะครับคุณหมอนะครับขอบคุณป๊อปแล้วก็คุณมาร์กี้ด้วยนะครับแต่ยังอยู่บนเวทีกับเราก่อนดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเจอกันทันทีนะฮะก็ถือว่าเรามาชวนทุกคนตั้งใจกันนะครับมาร่วมกันนะครับแสดงสัญลักษณ์ว่าเราจะรวมพลังกันให้มันทรงพลังนะครับ